แกรู้ป่าวว่าเพลเยอร์คนไหนที่เก่งที่สุดในโลกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคราวที่แล้วนะเราพูดถึงแกรี่แคสปาร็อฟนะซึ่งเขาได้แชมป์15ปีซ้อนใช่ไหมแต่ว่าแกรู้ไหมว่าเพลเยอร์คนไหนอะที่เป็นคนที่เขาจัดอันดับว่าเก่งที่สุดในโลกอะไม่ใช่แกรี่แคสปาร็อฟนะเขาเวลาเขาจัดอันดับเขาจัดจากอะไรเขาจัดจาก Elo Rating นะคะแต่ก่อนที่พูดถึงเรื่องนี้เรามารู้ก่อนว่าแมกนัตเนี่ยคือเขาเจ๋งยังไงแมกนัตเนี่ยเขาเจ๋งตรงที่เขามี Elo Rating สูงสุดในโลกนะในโลกและเขาเล่นเชสอะเล่นหมากรุกสากลอะมาเป็นแชมป์อะคือเล่นมานานมากแต่เป็นแชมป์อะ10ปีก็คือปี2013ถึงปี2023นะยาวนานนะยาวนานก็คือคาสปาร็อฟ15ปีใช่ไหมแต่แมกนัต10ปีก่อนที่จะเข้าถึงเรื่อง principle ของการคิด elo rating นะ elo ranking อ่ะฉันน่ะก็จะเล่าให้พวกเธอฟังว่าแมกนัตอ่ะเขามีคนไปถามเขานะมีคนไปถามเขาสื่อเงี้ยไปถามเขาว่าเนี่ยคุณน่ะเคยคุณน่ะเป็นเชสเพลเยอร์ที่เก่งมากเหมือนแบบเป็นนักเล่นหมากรุกที่เก่งมากคุณเอาตัวรอดจากสถานการณ์แย่ๆในกระดานยังไงอย่างนี้ใช่ไหมนักข่าวถามอ่ะทีนี้แม็กนัทก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะคือผมอ่ะก็ผมว่ามันน่าจะมีคนเก่งกว่าผมนะการที่จะเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์เลวร้ายอ่ะผมไม่เก่งอ่ะเรื่องเนี้ยเพราะผมแม่งไม่เคยอยู่ในสถานการณ์แย่ๆเลยหมากกูดีตลอด คือฉันรู้สึกเฮียคือแบบ humble black of Notre Dame มากเลยแกคือแบบเขา humble black มากคือ humble black คืออะไร humble black คือเขาเหมือนเจ้าทอมแต่กู black อะ black ก็คือเหมือนอารมณ์แบบขมอะนึกออกไหมออกแนวรับๆนิดนึงอะคือลักษณะสไตล์การเล่นของแมกนัสคาวเซนอะเขาจะมีสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างที่จะใช้ psychology เพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้าเราสังเกตบ็อบบี้ฟิชเชอร์อ่ะบ็อบบี้ฟิชเชอร์คือนักเล่นหมากรุกชาวอเมริกันที่ก็เก่งเหมือนกันนะคะในยุคนั้นอ่ะในยุคของเขาเนาะในยุคบ็อบบี้อ่ะเขาก็เก่งของเขาใช่ไหมแต่ว่าฉันอ่ะก็ไปดูพวกคลิปอ่ะปรากฏว่าเอ๊ะแม่งนั้นมันไม่ค่อยชอบแนวคิดของบ็อบบี้หรือเปล่าวะเพราะว่ามันมีอยู่คลิปนึงที่อันอาจจะพีจัดนะโทษทีแต่ว่าเพราะว่าฉันอ่ะดูคลิปไงแล้วฉันเห็นว่าแม่งนั้นก็พูดถึงบ็อบบี้อ่ะว่าบ็อบบี้อ่ะคิดว่าการเล่นอ่ะการเล่นเชสอ่ะคือกลยุทธ์ในการวางหมากไซโคโลจีมีผลประมาณนึงแต่เขาไม่ได้เชื่อในไซโคโลจีร้อยเว้ยแต่ว่าตัวแมกนัสคาวเซนอ่ะเชื่อในไซโคโลจีเขาแบบบัฟศัตรูเขาบัฟเยอะด้วยอะไรเงี้ยเหมือนอารมณ์แบบบัฟหลอกอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ไซโคโลจีคมอ่ะซึ่งถามว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติไหมในการเล่นหมากรุกเรื่องปกติเพราะว่าถ้าคนรู้เรื่องเนี้ยรัสเซียเก่งเรื่องนี้มากเพราะอะไรเพราะว่าเชสเพลเยอร์ของเขาอะระดับพวกแบบท็อปๆอะจะมีนักจิตวิทยาประกบเลยคือเขาจะช่วยวิเคราะห์เกมเลยว่าคู่ต่อสู้กำลังรู้สึกยังไงคิดยังไงอะไรไงแล้วที่เขาบอกอะในเรื่องควีนแกมบิดอ่ะเขาบอกว่านางเอกมันพูดนะว่าไม่กลัวประเทศไหนเลยกลัวรัสเซียเล่นหมากรุกเนาะเขาเล่นหมากรุกกันเป็นแบบกีฬาประจำชาติอะไรอย่างนี้เลยอ่ะเหมือนอารมณ์แบบเล่นหมากรุกกันเยอะมากอย่างเงี้ยคนรัสเซียเล่นหมากรุกกันเขาคิดว่าเลยว่าเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันหมากรุกมันเป็นสัญลักษณ์ของสงครามเย็นไงแกมันเหมือนแบบอารมณ์ว่ามันใช้บัฟได้อ่ะคือถ้าคนเก่งหมากรุกอ่ะแล้วตอนนั้นหมากรุกมันเป็นแบบในช่วงนั้นมันหมากรุกมันเป็นสัญลักษณ์ของการคนที่เป็นผู้นำอ่ะต้องเก่งหมากรุกเพราะอะไรเพราะว่ามันคือกระบวนการในการตัดสินใจการคิดหรือการวางแผนอ่ะของสิ่งต่างๆอ่ะที่ใช้ในการบริหารประเทศบริหารทรัพยากรอะไรพวกเนี้ยมันคือการเล่นหมากรุกอ่ะมันคือวิธีคิดเดียวกันกลับมาที่แมกนัสคาวเซนนะแมกนัสคาวเซนเนี่ยก็
เฮ้ยชีวิตตอนเด็กเขาก็ลำบากเว้ยคือเขาอะเล่น13 ปีมาอายุ13 ปีเนาะเขาได้แข่งกับแคสปารอฟนะเว้ยแต่ว่าตอนนั้นอะเขาแพ้เอ้ยไม่ใช่ดิเสมอโทษเสมอนะเสมอแต่ตอนนั้นอะแคสปารอฟอะเขาอายุมากกว่าถึงหลายสิบปีนะแต่แม็กนัทอะยังเด็กอยู่เลยแม็กนัทแต่เขาเสมอกับแชมป์ระดับนั้นได้อะเออนึกออกปะคือตอนนั้นแคสปารอฟคือตำนานไปแล้วแต่แม็กนัทพึ่งอายุยังเด็กๆอยู่เลยถ้าไปดูคลิปอะเขาแข่งกันอะยีแม็กนัทยังเด็กอยู่เลยนะแม็กนัทเขาเส้นอะตัวเล็กๆอยู่เลยเราไปแข่งระดับนั้นอะแล้วอะไรมาเราเสมอเว้ยเสมอแล้วตัวอีแม็กนั้นอ่ะเขาก็ออกมาพูดไงเขาออกมาพูดประมาณว่าฉันก็ดูคลิปเยอะไงฉันก็ดูแปลว่าตอนนั้นผมแบบผมคิดว่าถ้าผมกล้าอีกนิดผมอาจจะชนะก็ได้นะแต่ผมอ่ะไม่เชื่อมั่นในตัวเองมากพออืมแล้วเขาก็มีแฝงข้อคิดอ่ะเขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณมันต้องทรัสต์การ์ดตัวเองทรัสต์การ์ดคืออะไรคือฝรั่งอ่ะเขาจะเชื่อในเรื่องนี้ไงการ์ดคืออะไรการ์ดคือกลืนอ่ะขอให้เชื่อว่าเราให้เราอ่ะเชื่อในกลิ่นของตัวเองอ่ะคือบางทีคนจะพูด trust your heart ใช่ไหมหรือ trust your brain อะไรเงี้ยแต่ว่าฝรั่งอ่ะเขาจะเชื่อว่าhave a gut อะไรเงี้ย have a gut ก็คือเหมือนเชื่อในสิ่งที่ความรู้สึกลึกๆของเราเหมือนแบบเออเนี้ยว่ามันใช่อย่างเงี้ยความรู้สึกเนี้ยใช่อ่ะก็คือลองไปตามทางนั้นดูถ้ามันผิดพลาดหรือล้มเหลวอ่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าให้เชื่อในการของตัวเองไว้ก่อนนี่ไงซึ่งแม็กนัทเคาเซ่นอ่ะเขาเชื่อเรื่องนี้เขาเชื่อว่าเออถ้าหากตอนนั้นน่ะที่เขาแข่งกับแคสปารอฟอ่ะเขาเชื่อในการตัวเองมากกว่านี้แล้วมีความกล้ามากกว่านี้เขาอาจจะชนะได้นะอะไรเงี้ยแล้วอีโรเลตติ้งเนี่ยคือของแม็กนัทเข้าเส้นอยู่ที่2,882แต้มนะซึ่งสูงที่สุดในโลกนะฮะสูงที่สุดในโลกไม่มีใครสามารถบีทเขาได้ซึ่งประวัติเขาก็น่าสนใจมากเพราะเขาเป็นคนที่ชอบพัซเซิลชอบอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กคือชอบแล้วเขาชอบแก้ปัญหายากๆอ่ะแก้ไขปัญหายากๆคำนวณอะไรเงี้ยมักนัดเคยเล่นหมาก10กระดานอ่ะโดยไม่ดูกระดานนะเว้ยคือไม่ดูกระดานแล้วควบคุมหมากอะจากการสั่งอะไรเงี้ยคือเท่อะคือแบบโคตรเจ๋งเลยเออคือไม่ดูกระดานหมายความว่าเขาโฟกัสที่เขารู้ตำแหน่งหมากลูกทั้งหมดทั้งกระดานอะคือทั้งกระดานมันจะเป็นตารางใช่ไหมแล้วมันจะแบ่งเป็น A B C D E F G อะไรเงี้ยแล้วก็แบ่งเป็น1 2 3 4เป็นตารางแล้วเวลาเรียกตำแหน่งหมามันจะเรียก E 6 C 5อะไรเงี้ยนึกออกปะเหมือนโคออร์ดิเนตอะเหมือนจุดโคออร์ดิเนตก็คือเหมือนอารมณ์จุดตัดอะจุดตัดบนกระดานอะออซึ่งแม่งน่าจำตำแหน่งของเชสได้หมดเลยแม่งเขาจะเล่นอย่างนั้นได้ไงใช่ไหมเขาเล่นได้เพราะว่าเขาอะจำตำแหน่งของหมากในกระดานได้เว้ยแม่งนั้นอะแม่งนั้นเข้าเส้นอะส่วนคู่ปรับของแม่งนั้นเข้าเส้นที่คนชื่นชอบอะอย่างเช่นฮิคารุนางกามูระนะฮะซึ่งคนนี้ก็เก่งเขาก็มีช่องมีชแนลของตัวเองนะฮะแม็กนัทตอนนี้ก็มีชแนลของตัวเองนะฮะแล้วสไตล์การเล่นอ่ะจริงๆเราเสพคลิปไปเยอะแต่เดี๋ยวเราจะพอคลิปนี้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเราเล่าเยอะเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะมาพูดเรื่องอีโรเลตติ้งนะซึ่งอีโรเลตติ้งเนี่ยเขามีฟิสิซิสก็คือนักฟิสิกส์นะชื่ออีโรนะชื่อเขาชื่ออีโรนั่นแหละคือตั้งตามชื่อเขานะอีโรแรงกิ้งอ่ะนะซึ่งเขาคำนวณเอาสูตรมาคำนวณอ่ะซึ่งสูตรเนี้ยทุกคนเริ่มเล่นอ่ะในระดับโปรเฟชชั่นอลนะจะเริ่มที่1,400แต้มเออแล้วเขาจะนับโดยคนที่ได้แต้มอ่ะจะได้จากคนที่แรงต่ำกว่าหมายถึงแบบถ้าเราชนะเกมใช่ไหมหรือแล้วก็ได้จากคนที่แรงสูงกว่าถ้าเราเสมอเกมกับคนแรงสูงกว่าเออประมาณเนี้ย